เรียบร้อยผู้ชมได้ตัวไดมอนด์ได้ตัวไดมอนด์ชมแล้วก็อันนี้แหละขั้นเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงขั้นเทพฮัลโหลโจสวัสดีเด็กชาวหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปาโน้นจากช่องพีเจ TPE กันอีกแล้วเย่มิชอมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมสายฟรีนะมิชอมมาแนะนำกันอีกนะมิชอมเป็นกิจกรรมฉลอง5ปีนะมิชอมรับรางวัล5ปีฟรีไฟล์มิชอมรับข้อโอ้โหเรียบร้อยมิชอมฟรีไฟล์แล้วก็เดินทางมาจนถึง5ปีมิชอมตั้งแต่เกมเปิดมามิชอมผ่านช่วงที่แบบว่าโอ้โหแบบแรกๆก็อาจจะเป็นเกมที่แบบว่าคนไม่ค่อยรู้จักชมภาพไม่ค่อยน่าเล่นนะครับหลังแต่ว่าก็ทำให้สตรีมเมอร์หลายคนดังมาได้ชมหลังจากนั้นก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆชมอย่างไม่หยุดยั้งชมจนตอนนี้ฟรีไฟล์เราก็ได้พัฒนามาอย่างไม่หยุดชมจนถึง5ปีชมครับก็มีกิจกรรมดีๆมาชมก็ไปดูคลิปกันเลยโอเคชมครับเพราะว่าผมไม่อยากพูดต้นคลิปเยอะอย่างมันจะน้ำไหลไปชมก่อนว่ามาดูนี่ชมกิจกรรมชมครับนี่กิจกรรม5ปีชมอยู่นี่เลย1ในร้านชมก็คือกิจกรรมนี้กิจกรรมเริ่มแต่วันที่26ชมเริ่มแต่เมื่อวานแล้วนี่หว่ากิจกรรมเริ่มแต่26ชมจนถึงวันที่14ก็คือกิจกรรมเริ่มแต่เมื่อวานแล้วชมร่วมสนุกในกิจกรรม1ในร้านชม5ไม่ใช่5ปีฟรีไฟล์หรอมันเขียนว่า1ในร้านกดเข้ากิจกรรมเดียวชมครับผมนึกว่า5ปีฟรีไฟล์เนี่ยนี่ชมครับลงทางเหรอหาตำแหน่งคุณ XYZรับรางวัลอะไรไม่รู้พิเศษชมมีรางวัลพิเศษซ่อนอยู่ชมก็กดเริ่มไปเลยชมกิจกรรมเขาเลือกตัวละครชมครับนี่เราต้องเลือกตัวละครที่แบบว่าเราอยากใช้ไปก่อนชมครับนี่ผมแคปหน้าจอไว้ทำปกผมชมครับมันสวยดีภาพเนี้ยชมโอเคผมก่อนเลือกเป็นตัวละครเคลลี่แล้วกันผมชอบเคลลี่ชมเมื่อก่อนผมชอบใช้เคลลี่มาตอนที่เกมเปิดใหม่ๆเลือกเคลลี่แล้วก็ออกเดินทางชมครับเกือบใช่เลือกชุดที่จะใส่ชมออกเดินทางด้วยเคลลี่เลือกชุดเฮ้ยแต่เคลลี่มันเป็นตัวผู้หญิงมันใส่ชุดคาบุกิได้ด้วยเหรอเฮ้ยนี่ทำปกได้ดีกว่าขอโทษน้องชมขอเกียนหน่อยน้องชมเลือกชุดนี้แล้วน้องชมครับนะเลือกชุดนี้ไปใช่คุณเลือกชุดเลสออกเดินทางเหรอแล้วก็เลือกแผนที่น่าจะเป็นการแบบทายนิยมน่าจะแบบทายนิสัยหรือเปล่าคุณผู้ชมน่าจะทายนิสัยเราคุณผู้ชมคือแบบให้เราเลือกว่าเราต้องการแบบเราชอบตัวละครแบบไหนชอบชุดแบบไหนแล้วก็มาเลือกแบบว่าแผนที่คุณผู้ชมเพื่อทายนิสัยหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนคุณผู้ชมอาจจะเลือกเป็นแบบหอคือหอในกามคุณผู้ชมแต่ว่าคือเดี๋ยวนี้คือแบบแต่ถ้าเกิดที่พี่เรียกว่าเป็นบ้านผมเลยก็คือตรงนี้ทุกครั้งที่สตรีมผมจะบอกว่าเนี่ยบ้านผมครับผมจะลงนี่อย่างเดียวคุณผู้ชมครับเป็นที่ที่ผมชอบลงมากแต่ถ้าเอาความสวยงามชมว่าต้นซากุระฮายาโตะสวยกว่าชมแต่ผมเลือกบ้านตัวเองแล้วกันตอนสมัยสตรีมถ้าเกิดใครเคยดูสตรีมผมจะรู้ผมชอบเลือกที่แนวบ้านชมก็เนี่ยบ้านผมถ้าบอกลงบ้านผมลงที่นี่เลือกปืนนะชมก็ตามสไตล์ชมถ้าเกิดผมสตรีมแล้วเล่นในคอมผมจะชอบใช้สไนป์แต่ว่าหลักๆผม AK ดีกว่าชมแรงเอาแรงไว้ก่อนชมชัวร์ก่อนนะครับชมจังหวะนี้กดเลือก AK ป้ายเลือกกิจกรรมว้าวกิจกรรมอะไรบ้างวะเนี่ยเลือกกิจกรรมเหรอคุณผู้ชมเอาบูย่าเดย์คุณผู้ชมผมว่าโลโก้บูย่าเดย์มันสวยสุดแรมเพจก็สวยแต่โลโก้บูย่าเดย์มันสวยกว่านะครับเลือก3หน่วยคุณผู้ชมเลือก3อันคุณผู้ชมก็เอาไปอะไรเดียวผู้สร้างประวัติศาสตร์แล้วกัน1อันแล้วก็พางตัวกิ้งก่าชอบทอมท้าทายนักวิ่งผู้ติดตามไอดับชอบเสี่ยงผู้นำเทนเดอร์แบกเพื่อนสีหน่วยสเกลนักแม่นปืนจอมซุ่มเอาจอมซุ่มไปด้วยแล้วก็นักวิ่งคุณผู้ชมครับนี่เอาไว้คุณผู้ชมครับนี่สถานที่ผู้สร้างประวัติศาสตร์จอมซุ่มนักซิ่งกันนี้น่าจะกดรับของได้แล้วคุณผู้ชมเราจะได้อะไรคืออะไรจุดสตาร์ทเหรอกดรับของคือกดรับของถ้าเรากดแชร์ใช่ไหมครับแล้วคือได้อะไรเรียบร้อยชมได้ตัวไดมอนด์ได้ตัวไดมอนด์ชมแล้วก็อันนี้แหละล็อกอินเพื่อรับรางวัลชมล็อกอินวันที่5 เดือน 8ชมก็คือ วันที่5เดือน8ผมต้องมาล็อกอินเพื่อรับรางวัลชมนี่ส่วนนี้คืออะไรนะเลือกดูการเดินทางอีกครั้งอ๋อนี่ดูการเดินทางอีกครั้งนี่คือจุดหมายของฉันน่าจะเป็นการล็อกอินไปเรื่อยป่ะชมนี่คือจุดหมายส่วนนี่คืออ๋อจุดหมายของคนอื่นชมครับเราไม่ซ้ำใครชมเลือกมาก็คือนี่คือสถานที่ที่เราอยู่แล้วก็ล็อกอินวันที่8ชมมารับของมันชมก็ไปกิจกรรมที่ได้ตั๋วไดมอนด์1 ใบชมถามว่าเอ้ยพี่ครับมันแลดูเด็กน้อยจังก็นะครับมันไม่ใช่กิจกรรมใหญ่ชมเป็นกิจกรรมเล็กๆชมที่เราเข้ามาเลือกคือน้องแค่จิ้มไม่ต้องคิดอะไรน้องก็ได้ของรางวัลแล้วครับน้องก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากหรอกคือแล้วแค่เราว่างๆแล้วเข้ามาจิ้มเราก็ได้รางวัลแล้วเนอะก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าเขาจัดมาให้ก็รับไปเถอะชมครับแค่จิ้มก็ได้ของรางวัลอย่าไปคิดอะไรมากเลยแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาชมตอนแรกผมว่าจะไม่ทำคลิปเพราะผมไม่รู้จะพูดอะไรชมกิจกรรมนี้ก็ไหนๆก็ทำคลิปสายฟรีก็พูดหน่อยแล้วกันกิจกรรมนี้ชมลดบัตรสิทธิ์ขั้นสูงชมเหลือ150เพชรเท่านั้นโอ้หลายคนอาจจะถามพี่ครับทำไม GM ใจดีจังอ่ะพี่ว่าสิทธิ์ขั้นสูงนี่ไม่ค่อยมีคนซื้อชมครับเฮ้ยเดี๋ยวได้นี่ด้วยเหรออ๋อนี่มันเป็นแค่นี่หน่อยเป็นของที่ว่าได้จากสิทธิ์ขั้นสูงชมครับลดสิทธิ์ขั้นสูงชม5 วันชมครับลดส่งท้ายสิทธิ์ขั้นสูงชมโอกาสสุดท้ายก่อนเป็นของแรนะชมครับก็คือหัวชมเน้นขายหัวขาวเต็มที่เลยชมก็คือบัตรนี้คือบัตรสิทธิ์ขั้นสูงชมเผื่อใครไม่รู้ชมเมื่อซื้อแล้วเราสามารถรับของจากสิทธิ์ขั้นสูงได้ชมนี่รับเสื้อไปก่อนเราสามารถรับของล่างได้ชมถ้าเกิดเราซื้อบัตรเลื่อนขั้นพวกเขาจะเลื่อนให้เราจะสามารถรับของที่อยู่ข้างล่างได้พี่เคยรีวิวไปแล้วว่าของล่างมีอะไรบ้างชมครับแต่ถามว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่ซุ่มทำไมพี่ไม่ซื้อชมก็สิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นนี้เป็นซีซั่นแรกไม่ใช่ซีซั่นแรกเป็นหนึ่งในซีซั่นที่พี่ไม่ซื้อชมไม่ใช่ว่ามันไม่สวยหรือมันไม่ดีแต่ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้เล่นชมพี่ก็เลยไม่ซื้อเพราะว่าพี่ไม่มีเวลาทำสิทธิ์ขั้นสูงจริงถ้าเกิดพี่ไปซื้อก็คือเหมือนกับว่าพี่ไม่มีเวลาเก็บสิทธิ์ก็คือเท่ากับว่ามันจะเสียเปล่าชมแม้แต่150เพชรพี่ก็ไม่ซื้อชมเพราะว่ามันส่วนหนึ่งคือมันไม่สวยแล้วส่วนหนึ่งคือพี่ไม่เล่นเดิมชมเห็นปะพี่เพิ่งได้47ขั้นเองปกติเมื่อก่อนถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนะมันได้เยอะกว่านี้ถามว่าไปพี่ไม่เล่นด้วยส่วนหนึ่งชมครับยอมรับเลยว่าส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าเกมน่าเบื่อนะส่วนหนึ่งคือเดี๋ยวนี้พอเล่นในคอมไม่ได้พี่ก็ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ถามว่าไอ้พี่ครับเมื่อก่อนพี่ก็เล่นในโทรศัพท์นะใช่เมื่อก่อนพี่ก็เล่นในโทรศัพท์แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเวลาทำงานพี่ใช้โทรศัพท์ฟังนิยายฟังอะไรอย่างงี้ชมครับมันก็เลยจะแบตหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอมาอยู่บ้านจะถ้าเกิดพี่ใช้โทรศัพท์ในการเล่นเกมพี่จะฟังนิยายไม่ได้พี่ก็เลยว่าถ้าใช้คอมพี่จะฟังนิยายได้พี่ก็เลยเหมือนก็มันเคยชินนะชมว่าก่อนพอเปลี่ยนมาเล่นในคอมนานๆอ่ะคือแบบคนที่เล่นในคอมนานๆจะรู้สึกว่ามันเคยชินชมเพราะว่ามันสามารถดูเมะฟังสปอยดูนู่นดูนี่ไปด้วยได้แล้วก็เล่นไปด้วยได้ช่วงที่เราตายก็ไม่น่าเบื่อชมเราตายแล้วดูเพื่อนเล่นแล้วก็ไปนั่งฟังนั่งเล่นอย่างอื่นไปด้วยชมครับคือแบบถามว่าเอ้ยพี่ในคอมมันเล่นคนเดียวได้นะใช่มันเล่นคนเดียวได้ชมแต่เจอบอทชมครับแล้วบอทมันเกือบมันไม่มีความเท่าเทียมชมคือแบบบางทีอะบอทไม่บางทีไม่ยิงทะลุไอวอลชมครับบอทเกือบเราตั้งไอวอลแทบไม่ช่วยอะไรชมบอทคือยิงทะลุไอวอลหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่แบบว่าเจอบอทคือแบบว่านอกจากยิงทะลุไอ้บอลแล้วบอทก็ยิงคมมากและยิงแรงมากชมบางทีเกาะ3เกาะ4แทบไม่ช่วยอะไรเลยคือบอทสัตว์มาชุดนึงเนี่ยถ้าไม่กลางโคโน่ชมถ้าตั้งไอ้วอลไม่อยู่ชมว่าคือประมาณ 4-5 นัดที่บอทยิงมาคือทะลุไอ้วอลมาเลยชมว่าคือแบบมันเหมือนไม่มีไอ้วอลกั้นชมแล้วก็เกาะไม่ช่วยอะไรด้วยชมเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่ามันก็เลยเกิดความน่าเบื่อในการเล่นชมมันไม่เหมือนเล่นกับคนจริงแต่ว่าถามว่าพี่แล้วเล่นเดี๋ยวคนจริงๆคือเหมือนกับว่าในคอมอ่ะมันไม่เหมือนเซิร์ฟนอมชมมันสุ่มไม่ค่อยเจอผู้เล่นเท่าไหร่พี่ก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นชมและอีกอย่างเดี๋ยวนี้บูสแต็กมันก็สั่นๆด้วยถามว่าตัวเกมดีไหมตัวเกมก็ยังดีเหมือนเดิมชมเพียงแต่ว่าพอเอาจริงๆพี่ไม่ได้พูดแบบเข้าข้างชมแต่ว่าบางทีอ่ะเอาจริงๆตั้งแต่เขาแยกคอมกับมือถือเหมือนกับว่าคนเล่นน้อยลงนะชมครับดูจากยอดดูของช่องพี่ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ทำคลิปไม่สนุกด้วยก็นะแต่จริงๆยอดดูมันน้อยลงจริงไม่เชื่อน้องลองไปดูช่อง GM เลยเมื่อก่อนก็หลักล้านวิวแสนวิวเดี๋ยวนี้ก็ตกมาหลักหมื่นน้ำชมก็คือตกเหมือนกันน้ำชมแต่เขาอาจจะไม่ตกเท่าพี่เพราะว่าเขาเป็น GM นะครับนั่นแหละแต่ว่าคือตั้งแต่มันมีการแบ่งแยกอ่ะมันก็เหมือนกับว่าความนิยมมันน้อยลงอ่ะถามว่าถ้าแยกจริงๆถ้าเกิดเขาแยกตั้งแต่แรกอ่ะพี่คิดว่าความนิยมมันคงไม่น้อยลงอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งมาแยกอยู่ดีเพิ่งมาแยกคือเหมือนกับว่าคนมันเคยชินไปแล้วอ่ะพอถึงเวลามาเจอนี่คนก็แบบไปเล่นเกมอื่นดีกว่าอะไรอย่างงี้ผู้ชมประมาณนั้นนะไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผู้ชมโอเคบ่นแค่นี้ไปละ